ผยความรู้สึกน้องอินนัทนิชาเขียนถึงคุณแม่ผู้เป็นทุกอย่างของชีวิตเป็นข่าวที่ทำให้หัวอกของคนเป็นแม่หัวใจสลายอย่างที่สุดหลังคุณแม่รัตดาเชิดชูบุพการีคุณแม่ของน้องอินนัทนิชาทราบข่าวการเสียชีวิตของลูกสาวเพียงคนเดียวจากอุบัติเหตุทางรถยนต์วินาทีแห่งการสูญเสียคนเป็นแม่ไม่สามารถบอกเล่าอะไรได้นอกจากคำพูดเพียงสั้นๆน้องอินเป็นลูกสาวคนเดียวไม่คิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดกับน้องอย่างช็อกและเสียใจมากน้ำตาน้องหน้าร่ำไห้แทบขาดใจชีวิตของน้องอินกับคุณแม่รัตดามีความผูกพันกันมากเพราะมีกันอยู่แค่สองคนแม่ลูกเท่านั้นจากที่น้องอินเคยเขียนเล่าเรื่องราวของตัวเองว่าพ่อแม่เธอแยกกันตั้งแต่เธอยังไม่รู้ความแม่คนเดียวที่เข้าใจแม่ที่ทำให้เป็นอินได้ในทุกวันนี้คือประโยคที่น้องอินได้เขียนความรู้สึกภายในใจถึงคุณแม่รัตดาซึ่งคำพูดเต็มไปด้วยความรักที่มีต่อแม่มีใจความว่าคงไม่มีใครรักเราได้มากกว่าผู้หญิงคนนี้ที่รักเราหรอกว่าไหมเนอะที่เป็นอินได้ทุกวันนี้ก็เพราะแม่เนี่ยแหละที่เป็นคนที่เข้าใจในตัวตนอินจริงๆว่าอินเป็นคนยังไงไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่เคยทิ้งกันเลยรักมากๆ